ซึ่งหัวข้อต่อไปค่ะก็คือเข็มฉีดยาขนาดไมครอนค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมอาจารย์วิรยุทธ์ศรีธรวานิชนะครับจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็วันนี้จะมาขอนำเสนอนวัตกรรมตัวใหม่นะครับมีชื่อว่าไมโครนิโดสนะครับหรือว่าเป็นเข็มขนาดจิ๋วนะครับซึ่งในอนาคตก็คาดว่าน่าจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับก็อันนี้เป็นภาพนะครับก็อยากให้เราดูภาพนะครับของเข็มฉีดยาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองดูไปเมื่อ160ปีที่แล้วนะครับจริงๆตอนที่เริ่มต้นพัฒนาเข็มฉีดยาเนี่ยก็จะพบว่ามีรูปร่างที่ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยจากในปัจจุบันนะครับเห็นว่าในระยะเวลา160กว่าปีนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับในรูปแบบของเข็มฉีดยานะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าพอพูดถึงเข็มฉีดยาก็จะมีคนที่รู้สึกกลัวเข็มนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในเชิงสถิตินะครับเราจะพบว่านะครับคนที่เป็นโรคกลัวเข็มนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าเกิดดูจากกราฟตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเด็กนะครับที่เป็นโรคกลัวเข็มถึงประมาณ60% นะครับแล้วก็แนวโน้มมีการเพิ่มตัวขึ้นนะครับอย่างค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับจำนวนของวัคซีนที่เราให้กันนะโอ้โทษครับจำนวนของวัคซีนที่เราให้กันนะครับในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าจากจำนวนเข็มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้เราให้มากกว่าในอดีตถึงประมาณ 4-5 เท่านะครับก็จะทำให้คนที่ต้องรู้สึกลำบากใจที่จะต้องฉีดยานี่ก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูตลาดนะครับ market size ของตัวเข็มฉีดยาปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่านะครับมีการโปรเจกต์ไปในอนาคตอีกประมาณ6ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าจะมีตลาดถึงประมาณ 4,000 ล้านเหรียญนะครับตีเป็นเงินไทยก็มหาศาลทีเดียวนะครับประมาณ130ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรให้การฉีดยามันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะไปรับการฉีดยาได้อย่างสบายใจไม่ต้องเจ็บนะครับก็จะเป็นโซลูชันหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความพยายามนะครับในต่างประเทศนะครับหรือแม้ในไทยเองก็เราก็มีการพยายามวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งตัวหนึ่งนะครับเป็นนวัตกรรมที่น่าจะมาเข้ามามีบทบาทในอนาคตนะครับนั่นก็คือตัวไมโครนิโดนะครับก็อย่างที่แสดงเห็นในภาพนี้ก็คือเป็นเข็มขนาดจิ๋วนะครับถ้าเกิดเทียบกับนิ้วมืออันนี้เป็นนิ้วมือนะครับก็เห็นได้ว่ามีขนาดที่เล็กมากๆนะครับแต่ละอันนี้ก็คือในระดับไมครอนนะครับและเข็มตัวนี้เนี่ยก็บางประเภทก็สามารถย่อยสลายได้นะครับเมื่อจิ้มเข้าไปในร่างกายแล้วก็ย่อยสลายยาก็สามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเหตุผลที่ว่าทำไมเข็มไมโครนิโดถึงไม่เจ็บนะครับก็เป็นเพราะว่าไอตัวไมโครนิโดนั้นมีขนาดเล็กแล้วก็มีความยาวที่ไม่สั้นไม่ยาวมากนักก็คือมีความยาวประมาณอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับหรือ 1,000 ไมครอนนะครับคือสามารถเพียงพอที่จะเจาะผ่านผิวหนังทำให้เกิดรูได้นะครับไม่เหมือนกับเข็มที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างยาวนะครับเจาะเข้าไปก็จะไปโดนประสาทรับรู้ความเจ็บปวดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไมโครนิโดเนี่ยก็แทงเข้าไปเพียงแค่พื้นผิวด้านบนนะครับไม่โดนกับตัวประสาทรับรู้ความเจ็บปวดดังนั้นก็จะไม่ทำให้รู้สึกเจ็บนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของผลิตภัณฑ์ที่เคยมีมานะครับยกตัวอย่างเช่นเดอร์มาโรลเลอร์อาจจะมีบางท่านที่เคยได้เห็นหรือได้รู้จักกันมาบ้างนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นลูกกิ้งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงลูกกิ้งเนี่ยก็จะมีเข็มขนาดไมครอนนะครับเล็กจิ๋วนะครับพอกลิ้งไปบนพื้นผิวนะครับมันก็จะไปเปิดรูนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทาพวกยาพวก active ingredient ตามลงไปนะครับยาเหล่านั้นก็จะสามารถซึมสู่ผิวหนังของเราได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเครื่องสำอางต่างๆหรือว่ายาครีมบำรุงผิวต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่โมเลกุลมันจะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งประมาณ 90% เนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปในผิวหนังได้จริงๆมันแทบจะไม่ออกลิ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวไมโครนิโดนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้สาร active ingredient เหล่านั้นเนี่ยออกลิ้นได้อย่างเต็ม
ศักยภาพหรือเต็มประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วเพียงแค่เรากลิ้งลุกกลิ้งลงไปนะครับไม่ต้องทายานะครับก็สามารถทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยพยายามที่จะมาฮีลมันแล้วก็สร้างแอนติเขาเรียกว่าคอลลาเจนนะครับทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยดูอ่อนหยาบขึ้นนะครับแค่เพียงแค่กลิ้งอย่างเดียวก็ทำให้ผิวหนังเราดูอ่อนหยาบแล้วครับนะครับยังไม่ต้องทายาด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าตัวเดอร์มาโรเลอร์เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนในเมืองไทยก็เป็นเพราะว่าทางอย.เนี่ยเล็งเห็นว่าคือการนำเอาเดอร์มาโรเลอร์มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยยังมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมคือเนื่องจากมันต้องมีการใช้ซ้ำแล้วก็ในเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยอาจจะยังทำได้อย่างไม่เหมาะสมก็เลยยังไม่ให้ขึ้นจดทะเบียนนะครับในเมืองไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะแก้ประเด็นตรงนั้นเราได้ก็มีความเป็นไปได้ที่คือจริงๆคุยกับทางอย.แล้วอย.ก็บอกว่ายินดีที่จะเปิดช่องนี้ให้นะครับในเรื่องของการนำเอาไมโครเดอร์มาประยุกต์ใช้นะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างของไมโครเดอร์ที่ใช้ในอเมริกานะครับที่มีการพัฒนากันในอเมริกานะครับเรียกว่าเป็นไมโครเดอร์ฟูลแพชอันนี้เอามานำส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้คือตัวแพชก็คือกดลงไปบนหลังมือนะครับตรงข้อมือตรงนี้นะครับแล้วก็จะถ้าเกิดอีกด้านนึงก็จะเห็นเป็นเข็มขนาดเล็กนะครับเล็กจิ๋วตรงนี้เห็นเป็นตุ่มๆเนี่ยนะครับนะครับอันนี้มีทั้งหมด100เข็มนะครับพอกดลงไปนะครับแล้วก็ในเข็มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีวัคซีนผสมอยู่นะครับพอเข็มละลายนะครับมันก็จะปลดปล่อยเอาวัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับใช้ในการนำส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับอันนี้ผ่านการทดสอบในมนุษย์เฟสที่1แล้วนะครับจากการทดลองนะครับพบว่า 73% 70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับของคนที่ทดลองนะครับจากอาสาสมัครนะครับก็บอกว่าอยากจะใช้เทคโนโลยีนี้แทนการใช้เข็มฉีดยานะครับก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าฟูลแพชตัวนี้มันเป็นยังไงครับอันนี้เป็นคลิปที่ในอเมริกานะครับครับเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับก็พอดีเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะก็เป็นการพัฒนาขึ้นที่ในอเมริกานะครับโดยสถาบันจอร์เจียเทคนะครับก็อันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของไมโครนีเดิลในระดับโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับก็เขาก็มีคำถามว่าทำไมเอ้ยเราต้องใช้เข็มที่มันมีขนาดยาวด้วยเพียงแค่ต้องการที่จะฉีดยาให้มันแค่ผ่านผิวหนังซึ่งบางมากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมไม่ทำเป็นไมโครนีเดิลซะก็คือแค่สามารถเจาะผ่านผิวหนังก็เพียงพอแล้วมันก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพซูมนะครับก็เห็นเข็มนะครับก็causing mild itching and redness อันนี้จากการทดสอบในมนุษย์นะครับในเฟสที่1ก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับการใช้วัคซีนในการนำส่งนะครับ The next step of course is to study more people and make sure that these initial findings are still correct in a larger population 29-year-old Daisy Barasa participated in the trial I really foresee that this should be something thatcould be like Amazon Prime and you could you know get it at your doorstep and then มองว่าแนนาคุณอาจจะแบบส่งกันทางไปรษณีย์อะไรแบบนี้ Amazon ส่งไปให้ที่บ้านนะครับต่างคนก็ฉีดกันเองเลยไม่ต้องไปให้ทางสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเป็นคนฉีดให้นะครับก็จริงๆมันปลอดภัยนะครับเนื่องจากมันเข็มมันมีขนาดสั้นเพราะฉะนั้นใครก็สามารถทำได้นะครับจริงๆที่เราดูในคลิปเมื่อกี้เนี่ยคืออาสาสมัครเป็นคนทำนะครับไม่ได้หมายความว่าทางนักวิจัยเป็นคนทำให้นะครับครับก็คืออาสาสมัครแกะซองแล้วก็ฉีดกันเองเลยนะครับทีนี้ถามว่าจุดอ่อนนะครับของตัวฟูลแพชที่พัฒนาขึ้นที่อเมริกานี้มีอะไรบ้างเราลองมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับทุกอย่างค่อนข้างดีหมดนะครับจะมีจุดอ่อนอยู่เพียงอันเดียวเองที่เรามองเห็นก็คือว่าในกรณีของฟูลแพชของที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้เป็นโพลิเมอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า PVP นะครับแต่ว่าโพลิเมอร์ตัวนี้มันสามารถมันละลายได้ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำออกมาเป็นไมโครนีเดิลเนี่ยเขาต้องกดแช่ไว้ประมาณ20นาทีกว่าเข็มมันจะละลายหมดนะครับอันนี้เรามองว่ามันเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่
ยังมีรูมที่เราจะสามารถ improve ได้นะครับก็ในห้องปฏิบัติการของเราก็เลยมีการพัฒนาเข็มไมโครนีโดขึ้นนะครับโดยใช้สารละลายน้ำตาลนะครับอันนี้เราได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพของตัวไมโครนีโดที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นเข็มนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทำมาจากสารละลายน้ำตาลนะครับถ้าเกิดเราดูภาพซูมนะครับก็จะเห็นเป็นเข็มแหลมๆนะครับอันนี้ก็มีความยาวประมาณ1มิลลิเมตรหรือ 1,000 ไมครอนนะครับก็จะมีจำนวนเข็มตามที่เราดีไซน์นะครับอันนี้ดีไซน์ไว้ประมาณ100เข็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับตัวFull Patch Micronado Full Patch ของทางอเมริกานะครับก็คือแน่นอนมันเซฟนะครับมันทำมาจากสารน้ำตาลนะครับเข้ากับร่างกายได้ดีอยู่แล้วนะครับต้นทุนก็ต่ำนะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการสร้างนะครับก็เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยที่เรามองว่าสามารถที่จะสู้กับตัวMicronado Full Patch ได้ก็คือในเรื่องของการละลายความเร็วในการละลายของเราเนี่ยละลายได้เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถแก้ปัญหาที่ต้องกดแช่ค้างไว้นานๆถึง20นาทีได้นะครับอันนี้เรามองว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็ในอนาคตตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปนำส่งสารประเภทต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนนะครับหรือว่าจะเป็นอินซูลินก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกยาต่างๆเครื่องสำอางนะครับอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่ามีศักยภาพมากก็คือตัวสมุนไพรไทยซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีการศึกษากันว่าเอ้ยถ้าเกิดนำส่งในรูปของการฉีดแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมาก็คืออาจจะเป็นการทาการกินนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่มีการฉีดสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มองว่าตัวนี้เองนะครับถ้าเกิดนำมารวมกันเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับก็อาจจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มี potential สูงทีเดียวนอกจากนั้นนะครับในห้องปฏิบัติการของเราก็ยังมีการพัฒนาไมโครนีโดรูปแบบต่างๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่เข็มละลายได้นะครับมีเป็นเข็มอันนี้ก็เป็นเข็มละลายได้เหมือนกันพัฒนามาจากไหมไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเภทที่เป็นพลาสติกก็มีอันนี้จะคล้ายๆเดอร์มาโรเลอร์แต่ของเราดีคือว่าเราใช้แล้วทิ้งนะครับอันนี้ก็มองว่าอย.อาจจะอนุญาตให้จดทะเบียนได้นะครับหรือว่าเป็นแบบแพชนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกรวงที่เราสามารถบรรจุเป็นยาที่เป็นของเหลวได้เลยนะครับข้างในเนี้ยด้านหลังเนี้ยเราสามารถใส่ยาที่เป็นของเหลวแล้วก็กดตัวแพชตัวนี้มันก็จะสามารถฉีดยาเป็นของเหลวเข้าไปในร่างกายได้เลยไม่ต้องทำเป็นรูปของแข็งไม่ต้องทำเป็นรูปsolid นะครับหรือว่าอันนี้เป็นเข็มที่ต่อเข้ากับกระบอกฉีดยานะครับก็สามารถที่จะใช้ทดแทนเข็มฉีดยาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปชมตัวอย่างนะครับเรามีแซมเปิลมานะครับที่บูธของทางสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬานะครับที่ตรงห่อ101นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับมีใครมีคำถามไหมคะตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะสามารถถามตอบไปเลยค่ะเชิญค่ะครับเชิญครับใช่ครับใช่ครับคือเรายังไม่ได้ทดลองในหนังคนจริงๆในผิวหนังคนจริงๆนะครับแต่ว่าเราทดลองที่ตาของมนุษย์ของหมูนะครับอันนี้นี่ละลายเร็วมากก็คือไม่ถึง10วิละลายหมดแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสแทบจะทันทีใช่ครับแทบจะทันทีเลย10วิครับแต่ว่าก็อาจจะตอบยากเพราะว่าตาจะมีปริมาณน้ำที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าผิวหนังคนคิดว่าเนื่องจากอัตราในการละลายของน้ำตาลเนี่ยมันสูงกว่าโพลิเมอร์ประเภทนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราว่าอันนี้เป็นจุดเด็ดของเรายังไม่อยากเคลมเท่าไหร่ครับตรงนั้นครับผมครับเช่นครับด้านหน้าค่ะอ๋อเป็นคำถามที่ดีทั้งสองคำถามเลยนะครับคือปริมาณวอลลุ่มเนี่ยก็คือเราต้องทำให้สารนั้นเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นพอคอนเวิร์ตออกมาแล้วเนี่ยมันได้ปริมาณยาที่สูงพอใช้ได้ทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของทางอเมริกาก็คอนเซปต์เดียวกันก็สามารถที่จะโหลดได้ในปริมาณที่ต้องการจริงๆพอเวลาที่เราทำเอายาเป็นของแข็งแล้วเนี่ย
มันได้วอลุ่มที่เยอะทีเดียวถ้าเกิดคอนเวิร์ตมาเป็นของเหลวนะครับอีกคำถามนึงที่ว่าแล้วยามันจะเข้าไปได้ยังไงอันนี้ก็คือตอนแรกเราต้องใช้แรงกดก่อนนะครับเหมือนที่เราดูในคลิปของทางอเมริกาก็คือเหมือนกันก็คือต้องใช้แรงกดนิดนึงนะครับแล้วก็พอเมื่อมันเจาะผ่านผิวหนังแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของการละลายแล้วก็คือคิดง่ายๆเหมือนกับน้ำตาลละลายครับแล้วมันก็จะเข้าไปในร่างกายคือในร่างกายในผิวหนังของเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นบอดี้ฟลูอิดอยู่นะครับคล้ายๆพวกน้ำเหลืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะสามารถละลายตัวน้ำตาลนี้ได้นะครับสุดท้ายยาก็สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายได้ครับขอบคุณครับใครมีคำถามอีกไหมคะถามได้เลยนะคะครับเชิญครับด้านหลังค่ะคือตอนนี้ครับเรากำลังหาคนที่จะมาร่วมพัฒนาก็คือว่าคือเรามีแพลตฟอร์มแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการหาคนที่อยากจะนำส่งสารนี้มาร่วมกันพัฒนาถามว่าเรามีการพัฒนาอยู่ไหมจริงๆมีเราพัฒนาอยู่กับทางองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็เรามีการพัฒนาร่วมกับทางคณะแพทย์ในการนำส่งพวกวัคซีนต่างๆนะครับคำถามคือว่าได้มีการลองใช้นำส่งยาจริงๆแล้วหรือยังคำตอบว่าคือมีแล้วครับมีอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการหาก็คือต้องการหาผู้ประกอบการที่จะมานำส่งสารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นอินซูลินตัวนี้เราก็สนใจนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอสเมติกเครื่องสำอางนะครับจากทางผู้ประกอบการถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่ขายทางด้านเครื่องสำอางแล้วก็อยากจะนำเอาตัวนี้ไปทดลองใช้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับได้นะครับครับมีท่านไหนอีกไหมคะจะเปิดโอกาสให้สำหรับท่านสุดท้ายเชิญค่ะครับเชิญครับเนื่องจากว่าปกติอะค่ะเวลาเราฉีดยามันจะมีการฉีดหลายระดับเลเวลครับผมเพราะฉะนั้นอย่างไมโครนีเดิลอะค่ะมันจะเทียบเท่ากับการฉีดในระดับไหนจริงๆมันคืออินทราเดอร์มอลนะครับคือใต้ผิวหนังเป็นอินทราเดอร์มอลก็คือความลึกของเข็มถึงใช่คือเป็นในชั้นผิวหนังเลยเป็นการฉีดเข้าไปในชั้นผิวหนังเลยก็คือไปในชั้นเดอร์มิสคือใต้หนังกำพร้านิดหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยผมพบว่าที่ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยดีที่สุดด้วยซ้ำนะครับจากการศึกษาพบว่าเราสามารถลดปริมาณของวัคซีนได้ประมาณอย่างน้อย 30% เนื่องจากอะไรเนื่องจากตรงบริเวณใต้ผิวหนังเนี่ยมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานอยู่ปริมาณหนาแน่นกว่ามากกว่าใต้ลึกลงไปในผิวหนังด้วยซ้ำนะครับขออีกคำถามค่ะครับผมเช่นที่อาจารย์พูดถึงค่ะในเรื่องของตัวอินซูลินเองเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยต้องมีการปรับขนาดยาเพราะฉะนั้นอย่างพวกไมโครนีเดิลมันสามารถปรับขนาดยาได้ไหมคะที่แพลนไว้อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแต่ละคนใช้ขนาดยาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีเป็นหลายไซส์ครับ S M L อะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็น S แต่ว่าใช้2อันอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆมันก็ไม่เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นใช้หลายอันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นมากนักความรู้สึกอาจารย์เคยลองกับตัวเองไหมครับว่าความรู้สึกขนาดไหนอ๋อถ้าเกิดเป็นเข็มพวกนี้นะครับลองแล้วครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับเหมือนเรากดมือลงไปครับเหมือนเรากดลงไปเรารู้สึกเพรสเชอร์แต่เราไม่รู้สึกว่ามันมีความเจ็บใช่ครับครับโอเคจะมีเลือดออกไหมคะแอบไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมคะชั้นนี้ยังไม่ถึงเส้นเลือดครับครับผมเหมือนอาจจะเหมือนครับผมครับโอเคครับมีใครอยากถามอีกไหมคะเชิญค่ะครับเชิญครับในกรณีที่สารที่ต้องการนำส่งเนี่ยมุ่งเป้าไปที่เส้นเลือดตัวไมโครนีเดิลนี้จะไม่สามารถคือจริงๆสุดท้ายมันจะถูกดูดกลืนเข้าเส้นเลือดดำแต่ว่าระยะเวลาในกว่าที่มันจะไปถึงเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะช้าแต่เขาก็มีการทดสอบนะครับแล้วก็ใช้ได้กับยาค่อนข้างหลากหลายมากทีเดียวครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเข็มฉีดยาขนาดไมครอนนะคะก็คือไมโครนีเดิลนั่นเองค่ะตอบ